ก็คุยเล่นคําว่าการอ่านจับใจความถ้าคุยเล่นกันอยู่จะจับใจความได้ไหมคะไม่ได้ต้องตั้งใจอ่านนะคะไม่ใช่คุยกับเพื่อนไม่ใช่คุยกันเล่นกันสุดท้ายก็ตอบไม่ได้กิตรวีได้คุยกับเพื่อนไหมคะในขณะที่อ่านไม่ครับกิตรวีจึงตอบได้กิตรวีไหนลองขอลำดับที่สองสิจำได้ไหมคะลำดับที่สองหลังจากที่พี่น้องตระกูลไรท์ได้พยายามสร้างเครื่องร่อนนะคะแล้วก็สามารถบังคับให้ขึ้นลงเอียงซ้ายขวาได้ต่อมาพัฒนามาเป็นอะไรอีกลำดับที่สองเครื่องบินที่วิ่งบนผิวน้ำเครื่องบินที่แล่นบนเครื่องน้ำอะไรนะผิวน้ำได้ก่อนที่จะเล่นเป็นเครื่องน้ำก่อนลำดับที่สองอันนี้เป็นน่าจะเป็นลำดับที่สามลำดับที่สองต้องเป็นไงด้วยใส่อะไรไปก่อนที่จะเล่นในน้ำได้ก่อนที่จะใส่ล้อใส่สกีท่านอะแทนก่อนที่จะนำสกีไปใส่แทนล้อพัฒนาการมาเป็นอะไรก่อนคะเครื่องบินเป็นเครื่องบินเป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์นะคะควบคุมการบินโดยการใช้เครื่องยนต์แล้วถึงมาเป็นที่กิตรวีบอกว่าใช้อะไรคะเครื่องบินที่ขึ้นลงบนพื้นน้ำโดยใช้อะไรสกีใช้สกีแทนที่ล้อของเครื่องบินติดที่ไหนคะที่ปีกทั้งสองข้างนี่นั่นคือพัฒนาการที่สามพัฒนาการที่สี่ทำยังไงต่อติดตั้งอาวุธฮะติดตั้งอาวุธเก่งมากเห็นไหมกิตรวีสองคนนี้ตอบได้ไหมคะไม่ได้เนี่ยครูจะให้ศูนย์ติดตั้งอาวุธอะไรอาวุธอะไรคะคนอื่นอาวุธปืนระเบิดแล้วก็ตอร์ปิโดบนเครื่องบินนะคะแล้วไงต่อต่อมาไงต่อติดตั้งอาวุธปืนนะคะแล้วก็ได้ อากาศยานที่ได้มาตรฐานแล้วทำไงต่อลำดับที่ห้าเป็นเครื่องบินอะไรเครื่องบินที่บินด้วยความเร็วเหนือความเร็วของเสียงแล้วก็ต่อมาเป็นไงพัฒนาเป็นอะไรเครื่องบินอะไรเพื่อใช้ในการพาณิชย์พาณิชย์แปลว่าอะไรค้าการค้าขายนะคะปรบมือให้กิตรวีแล้วก็สองคนนี้นะคะความหลังจำเอาไว้การนั่งไม่อ่านไม่จับใจความแล้วไม่ตั้งใจก็คือแบบนี้ผลนะคะกลับไปนั่งที่ได้จริงๆแล้วให้ทำงานเป็นกลุ่มใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นกลุ่มไม่ได้แล้วครับครูคงไม่ทันครับครูนะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ตามแผนการสอนอีกแล้วใช่ไหมก็จริงๆจะให้ทำแต่มันมีคนที่เป็นไงคะไม่ตั้งใจเรียนก็ต้องยกตัวอย่างแบบนี้แล้วสรุปให้แล้วว่าลำดับพัฒนาการด้านการคิดค้นการบินของมนุษย์มีกี่ลำดับนะเมื่อสักครู่มี5พัฒนาการเด็กๆกลับไปเขียนเองได้ไหมได้นะคะให้เขียนกลางหน้ากระดาษหยิบสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมาเหลือเท่าไหร่ไม่สนใจเปิดหน้าใหม่เขียนว่าลำดับพัฒนาการด้านการคิดค้นการบินของมนุษย์แล้วทุกคนไปตอบมาเมื่อตอบมาเรียบร้อยแล้วฟังต่อนะคะให้นักเรียนเขียนลำดับสมมตินักเรียนได้5ลำดับลำดับที่6ให้นักเรียนเขียนต่อว่าคาดคะเนว่าในอนาคตจะเป็นเครื่องบินที่เป็นอย่างไรนึกออกไหมคะตอนนี้เขียนก่อนเขียนอันนี้ไปก่อนค่ะThank you.
โรงเรียนบ้านวังห้วยหัวแหวนหัวแหวนโรงเรียนบ้านวังหัวแหวนทำกันหรือยังวังหัวแหวนกำแพงเพชรเออวันนี้วันกำแพงเพชรมาแรงกำแพงเพชรบอกกำลังคิดครับคุณครูไม่เชื่อก็ลองครูลองดูผมได้ผมล้อรอกันทุกคนเลยอ่ะให้กำลังใจหน่อยจะได้ไปตั้งใจทำงานนี่อย่ามัวแต่ยืนกดไลค์ตอบคำถามครูมิ้งหรือยังเด็กๆบอกเขียนแล้วครับคุณครูลำดับพัฒนาการด้านการคิดค้นการบินของมนุษย์อ่ะไปต่อค่ะไปที่สไลด์ค่ะมีกี่พัฒนาการไม่รู้แล้วแต่ละคนที่จะสรุปมานะคะแต่สุดท้ายให้เขียนต่อว่าสมมุติเด็กๆ เขียนได้5พัฒนาการพัฒนาการที่1พี่น้องตระกูลไร้สร้างเครื่องร่อนบังคับให้ทำไมให้ยานขึ้นลงเอียงซ้ายขวาได้2ใช้เครื่องยนต์แสดงการบินด้วยอากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ควบคุมการบิน3คิดเครื่องบินมีผู้คิดเครื่องบินที่ขึ้นลงบนน้ำได้โดยนำสกีใส่แทนที่ล้อของเครื่องบินที่มีปีก2ชั้น4ได้มีการติดตั้งอาวุธปืนระเบิดและตอร์ปิโดบนเครื่องบินมีการออกแบบอากาศยานเป็นมาตรฐานแล้วก็พัฒนาเป็นเครื่องบินที่ได้บินได้ด้วยความเร็วเหนือความเร็วของเสียงต่อมาพัฒนาเพื่อเครื่องบินผลิตเครื่องบินเพื่อใช้ในการพาณิชย์นะคะจบ6สมมุติ6ลำดับลำดับที่7เขียนว่าคาดคะเนว่าอนาคตจะผลิตเครื่องบินที่มีอะไรดีอ่ะมีอะไรดีใครคาดคะเนว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นครูมิงบอกว่าให้มีอะไรดีนะของครูมิงมีอะไรดีไม่รู้ฮะสงการมีอะไรนะคะมีอะไรนะไอพ่นอะไรล่ะพ่นน้ำเครื่องบินของคุณมิ้งเครื่องบินที่ติดเครื่องอะไรนะแบบติดเพลงอ่ะเหมือนกับรถอ่ะเคยเห็นไหมรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนถนนแล้วก็มีเพลงดังลั่นเลยอ่ะแบบนั้นแหละวิ่งไปแล้วใครมันจะไปฟังก็ไม่รู้นะบนท้องฟ้าอันนี้ของคุณมิ้งแต่ของเด็กๆลองคาดคะเนเองว่าเขาจะพัฒนาเป็นยังไงลองคิดดูได้ไหมคะได้ไหมได้นะปลายทางเขาคงเข้าใจสมมตินักเรียนเขียนเสร็จนักเรียนก็เขียนว่าคาดคะเนว่าในอนาคตเขียนเป็นไหมคาดคะเนคาดคะเนว่าในอนาคตจะมีการสร้างเครื่องบินที่ติดลำโพงรอบด้านเปิดเพลงฮะอะไรนะกิรวีบอกอะไรนะอะไรนะกิรวีติดอะไรนะคะหายไปในที่ที่ต้องการได้หายตัวเหมือนโดเรมอนล่ะเหรออ๋อแบบบินหายไปเลยลับตาปิ้งไปเลยใช่ไหมไม่รู้ไปเขียนมาเองแล้วแต่ความคิดของใครเดี๋ยวครูมิ้งอ่านอย่างเดียวอ่ะเรียบร้อยหรือยังอันนี้ไปทำมาเป็นการบ้านนี่ก่อนจากกันมีภาพให้ดูอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเขาบอกแอร์เวย์แอร์เวย์ไปว่าอะไรอ่ะไม่รู้ต้องใช้เครื่องยนต์ไหมคะนี่ไม่ใช้เป็นเครื่องร่อนนะคะต่อไปนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้เครื่องบินที่มีอะไรคะมีล้อใช่ไหมมีล้อนะอันนี้เป็นไงเป็นเครื่องบินอะไรแล้วเครื่องบินอะไรคะเครื่องบินรบมีอะไรอ่ะตรงนี้นี่มีอะไร
พารามอเตอร์หรือมันเกี่ยวอะไรพารามอเตอร์นี่คืออะไรคะตรงนี้อะไรละติดอะไรตอร์ปิโดยิงระเบิดเลยใครเข้ามายิงใครไม่ตั้งใจเรียนยิงหัวแตกเลยคงไม่ใช่หัวแตกแล้วสมองเป็นไงคะแล้วนี่อะไรคะอันนี้คือเครื่องบินของพี่น้องตระกูลไรท์เขาบอกว่าเครื่องบินของพี่น้องตระกูลไรท์ใช้เครื่องเป็นลำและลำแรกนะคะผลิตในปีคริสตศักราช1903เห็นไหมคะอันนี้เป็นภาพขาวดำนะคะแล้วนี่พัฒนาการมาเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบไหนอีกแบบนี้เคยเห็นไหมคะอันนี้เริ่มมีล้อละอันนี้ใช้เครื่องยนต์ละนะคะแล้วก็แบบนี้แล้วนี่อันนี้เครื่องบินอะไรเนี่ยบินในน้ำได้ไหมเรียนว่าเนี่ยเอาแล้วก็แบบนี้นี่อันนี้เป็นฝูงบินที่อะไรละทำลายรบแล้วใช่ไหมสงครามแล้วแบบนี้เอามาใหม่มาเหมือนเดิมอีกแล้วหรอนี่โอ้อันนี้เครื่องบินอะไรอ่ะฮะเครื่องบินอะไรเนี่ยเร็วกว่าเหนือความเร็วแสงหรือเปล่าเสียงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายนี่อันนี้เป็นอะไรล่ะคะการพาณิชย์ใช่ไหมคะนะคะนำคนไปสู่ที่ต่างๆแล้วนะคะเด็กๆไปเขียนมาแล้วจินตนาการคาดคะเนไม่ใช่จินตนาการขอโทษจินคาดคะเนนะคะสุดท้ายลำดับสุดท้ายลองคาดคะเนว่าในอนาคตตามความคิดของนักเรียนนั้นจะมีเครื่องบินแบบไหนเกิดขึ้นลองไปเขียนนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วอยากบอกเด็กๆว่าการอ่านจับใจความถ้าไม่ตั้งใจอ่านก็จะไม่สามารถเป็นไงฮะจับใจความได้หรือรู้ได้ทราบว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นเวลาอ่านต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ